พระบรมศาสดาก็ให้พระค่อยๆพิจารณาให้พุทธบริษัทค่อยๆพิจารณาว่านั่นคือความสุขของเด็กอ่อนที่แบเบาะแล้วก็เล่นอุจจาระปัสสาวะของตนนะสมัยต่อมาเด็กคนนั้นแหละอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจแก่กล้าขึ้นต่อมาเขาก็เลิกเล่นอุจจาระและปัสสาวะเขาก็เล่นเครื่องเล่นทั้งหลายสำหรับเด็กสมัยโบราณก็เล่นไถน้อยๆเล่นตีไม้หึ่งเล่นหกเขมรตีลังกาเล่นกังหันน้อยๆเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆอย่างในยุคปัจจุบันเราก็เห็นว่าเด็กก็จะมีของเล่นเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอเห็นเป็นประการใดความสนุกอันนั้นดีกว่าประณีตกว่าความสุขความสนุกก่อนๆใช่หรือไม่คือความสุขความสนุกสมัยเล่นอุจจาระและปัสสาวะพระก็ตรอบพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาก็ให้ตรึกให้ใคร่ควรให้ไตรตรองเป็นไปตามลำดับว่าสมัยต่อมานะเด็กคนนั้นอาศัยความเจริญเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้นก็มีกามคุณห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์ย่อมบำเรอตนด้วยรูปทั้งหลายย่อมบำเรอตนด้วยเสียงเพราะๆทั้งหลายย่อมบำเรอตนด้วยกลิ่นหอมๆทั้งหลายย่อมบำเรอตนด้วยรสอร่อยๆทั้งหลายย่อมบำเรอตนด้วยโผฏฐัพพะสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนให้รักชักให้อยากเย้ายวนชวนติดใจเธอเห็นเป็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าประณีตกว่าความสนุกก่อนๆใช่หรือไม่พระก็ตอบพระบรมศาสดาว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าถ้าพิจารณาอย่างนี้บุคคลผู้สูงสุดผู้เลิศที่สุดกว่ามนุษย์นะในทางฝ่ายคฤหัสถ์คือใครก็คือพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นพระเจ้าจักรพรรดิจึงเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดเพียบพร้อมไปด้วยโภคสมบัติทุกประการนะและตามคติพุทธศาสนาถือว่าต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสูงเยี่ยมด้วยโดยในนี้พระเจ้าจักรพรรดินับว่าเป็นผู้ที่สุขพร่ำพร้อมมากที่สุดเหนือมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็ทรงยกเอาความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นกามสุขว่าเป็นสุขที่สมบูรณ์ของมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขประเภทในระดับอื่นๆที่ไล่มาตามลำดับนี้แล้วท่านก็บอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยทรงมีรัตนะ7ประการแล้วก็มีฤทธิ์4ประการนะในรัตนะ7ประการก็คือทรงมีจักแก้วอันแสดงถึงพระราชอำนาจที่เกิดขึ้นโดยธรรมและประกอบไปด้วยความชอบธรรมทำให้พระองค์ในแผ่ขยายพระราชอาณาจักรความร่มเย็นออกไปในผืนแผ่นดินจรดถึงมหาสมุทรทั้ง4ทั้งชมพูทวีปอุตรกุลุทวีปปุพพวิเทหาทวีปและอัปปาลโคยานทวีปตลอดถึงทวีปน้อยอีก 2,000 เป็นบริวารด้วยธรรมนวิธีและด้วยความชื่นชมยินดีของผู้ยอมรับพระราชอำนาจนั้นอันนี้ถามว่าเป็นกามสุขเป็นความสุขที่พรั่งพร้อมใช่ไหมก็ต้องบอกว่าใช่และยังทรงมีช้างแก้วและม้าแก้วซึ่งสามารถนำพระองค์เนี่ยเสด็จตรวจตาพระราชอาณาเขตทั่วพื้นแผ่นดินได้หมดสิ้นภายในเวลารวดเร็วอันนี้ก็เกิดขึ้นที่เป็นความสุขที่เป็นอำนาจของพระเจ้าจักรพรรดิประการต่อมาก็ทรงมีแก้วมณีซึ่งพลังส่องแสงสว่างกว้างไกลจะให้ยกกองทัพไปในยามราตรีหรือให้ราษฎรทำงานในยามค่ำคืนดุจเวลากลางวันก็ได้นั่นคือพระราชอำนาจของพระเจ้าจักรพรรดิที่เกิดขึ้นด้วยบุญและประการต่อมาก็ทรงมีนางแก้วซึ่งนอกจากมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเหนือสตรีเหนือมนุษย์ทั่วๆไปแล้วเนี่ยยังมีสัมผัสอันแสนจะวิเศษดำรงพรรณนาว่าความนุ่มนวลดังสำลีดังปุยนุ่นยามหนาวกายของเธอก็อุ่นยามร้อนกายก็เย็นกลิ่นก็หอมดังกลิ่นจันทร์กลิ่นป่าก็หอมดังกลิ่นบัวอีกทั้งพูดเพราะรู้จักปฏิบัติถูกพระทัยทุกประการอันนี้ก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจของบุญของพระเจ้าจักรพรรดินะและทรงมีขุนคลังแก้วผู้มีตาทิพย์มองเห็นแหล่งทรัพย์สินทั่วๆไปในมหาตะพีและในมหาสมุทรสามารถหาเงินทองมาให้พระองค์ใช้ได้ตามพระราชหฤทัยตามความปรารถนาและประการสุดท้ายก็ทรงมีปรินายกแก้ว
ผู้มีความสามารถอย่างยอดเยี่ยมในการปกครองไม่เพียงแต่ถวายคำแนะนำในข้อราชกิจเท่านั้นยังสามารถบัญชางานสั่งพระราชสั่งราชการแทนพระเจ้าจักรพรรดิได้ทุกประการถ้ามองอย่างนี้ว่านี่คือความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิส่วนฤทธิ์เนี่ยท่านมีฤทธิ์อยู่4ประการเนี่ยคือพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยทรงมีรูปโฉมงดงามสง่าเหนือมนุษย์ทั้งหลายอื่นใดทั้งหมดคือรูปงามทรงมีพระชนมายุประการต่อมาคือชนมีพระชนมายุเหนือมนุษย์อีกก็คืออายุยืนประการที่3ทรงมีสุขภาพแข็งแรงมีโรคน้อยและประการสุดท้ายก็คือทรงเป็นที่รักของอนาประชาราชซึ่งจงรักภักดีต่อพระองค์ดังลูกรักพ่อและพระองค์นี้ก็รักประชาราชเหมือนกับพ่อที่รักลูกเมื่อยามเสด็จไปหน้าที่ไหนๆประชากรหรือราษฎรก็จะมาเฝ้ารับเสด็จอยากเห็นพระองค์นานๆไม่จืดตาพระองค์ก็ทรงปรารถนาอยากจะพบอนาประชาราชของพระองค์นานๆเช่นเดียวกันถ้าถามว่าความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี้ย่อมดีกว่าย่อมประณีตกว่าความสุขของเด็กวัยรุ่นที่สนุกสนานที่ถูกบำเรอด้วยกามคุณทั้ง5ความสุขของเด็กวัยรุ่นทั้งหลายที่อายุ20อายุ15 16 17ที่กำลังมีความสุขกับกามคุณทั้ง5ก็ดีกว่าความสุขของบุคคลที่กำลังเล่นไถน้อยเล่นรถน้อยๆอย่างนี้เป็นต้นความสุขของเด็กที่เล่นของเล่นอันไถน้อยรถน้อยๆทั้งหลายก็สุขกว่าประณีตกว่าความสุขของเด็กที่เล่นอุจจาระและปัสสาวะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้อันนี้ความสุขใช่ไหมก็ต้องบอกว่าความสุขฉะนั้นความสุขในลักษณะอย่างนี้พระเจ้าตรัสว่าแม้พระเจ้าจักรพรรดิถือว่าเป็นความสุขสูงสุดในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายถ้าเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์แล้วความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นของเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงแม้แต่จะเศษเสี้ยวเหมือนอะไรเหมือนเอาก้อนหินเล็กๆนะก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัยเห็นไหมเทียบกันไม่ติดเลยนะเหมือนเอาก้อนหินเล็กๆเท่าฝ่ามือไปเทียบกับภูเขาหิมาลัยฉะนั้นความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิกับความสุขของเทวดาในชั้นดาวดึงอย่างนี้เป็นต้นเป็นความสุขที่ประณีตกว่าแล้วก็สุขได้ดีกว่าถ้ามองอย่างนี้ถึงแม้ความสุขในสวงสวรรค์จะเป็นกามสุขที่ล้ำเลิศยอดเยี่ยมกว่าสุขของมนุษย์อย่างมากมายแต่ก็ยังมีความสุขที่ประณีตและลึกซึ้งกว่าทิพยสุขนั้นไปอีกเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องอาศัยสิ่งเสพจากภายนอกผู้ที่ได้อาศัยความสุขอย่างนี้ประจักษ์กับตัวเองแล้วถึงแม้ว่าเห็นมนุษย์ที่มีความสุขพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยกำลังเสพความสุขอยู่ก็จะไม่รู้สึกอิจฉามนุษย์เลยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าฉะนั้นความสุขของเทวดาเขาก็สุขกว่ามนุษย์กว่าพระเจ้าจักรพรรดิความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็สุขกว่ามนุษย์และในบรรดาความสุขของมนุษย์ก็ยังมีการลดหลั่นกันเป็นไปตามลำดับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสตรัสบอกว่าแม้ทิพยสุขของเทวดาท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีและเลิศกว่าและท่านไม่ได้อิจฉาความสุขของมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องกรณีพระองค์เองเป็นตัวอย่างในพระบาลีว่าดูก่อนมาคันธียะเรานี่แหละครั้งก่อนเมื่อเรายังครองเรือนเรามีกามคุณทั้ง5พรั่งพร้อมเต็มที่เราบำรุงบำเรอกามคุณมีรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยโผฏฐัพพะทั้งหลายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนให้รักชักให้อยากเย้ายวนชวนติดใจพุทธเจ้าบอกว่าเรามีปราสาท3หลังนะปราสาทหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนปราสาทหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวปราสาทหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนเรานั้นได้รับการบำรุงบำเรอด้วยดนตรีทั้งหลายที่ล้วนแต่มีสตรีไม่เจือปนด้วยบุรุษเลยเราอยู่ในปราสาทประจำฤดูฝนไม่ต้องออกจากปราสาทตลอดเวลา4เดือนเป็นต้นสมัยต่อมาพระบรมศาสดาบอกเล่าอดีตของตนเองว่าเรานั้นได้ล่วงรู้ถึงความเกิดขึ้น
ความคงอยู่ไม่ได้เราได้รู้จักคุณรู้จักโทษของกามทั้งหลายกับทั้งรู้จักนิสรณะคือทางรอดของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงเราจึงละกามทั้งหลายละกามตัณหาบรรเทาความร่านรนเพราะกามเสียได้หมดความกระหายความอยากเป็นผู้มีจิตสงบระงับภายในเรานั้นมองเห็นสัตว์ทั้งหลายอื่นอยู่ผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายอยู่ถูกกามตัณหาเกาะกินถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกามเห็นสัตว์ทั้งหลายกำลังเสพกามทั้งหลายอยู่ก็ไม่ได้นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะว่าเราลื่นลมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลายจึงไม่ใฝ่ทยานถึงความสุขที่ซามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่ซามกว่าและก็ความสุขที่หยาบกว่าพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนมาคันธียะเปรียบเสมือนคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีผู้มั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์มีโภคะมากมีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมคือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้รับการบำรุงบำเรอเขาประพฤติสุจริตต่อมาเขาถึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เขาไปเกิดเป็นหมู่เทวดาในชั้นดาวดึงส์นะเทพบุตรนั้นแวดล้อมไปด้วยหมู่นางเทพอักษรมีกามคุณห้าอันเป็นทิศพรั่งพร้อมบริบูรณ์ปรนเปรออยู่ในสวงสวรรค์นันทวันนั้นถามว่าเทพบุตรนั้นต่อมาเขามองเห็นคฤหัสถ์ทั้งหลายและบุตรคฤหบดีที่กำลังพรั่งพร้อมด้วยกามคุณบริบูรณ์บำรุงบำเรออยู่เธอจะเห็นประการใดพระพุทธเจ้าบอกว่าเทพบุตรนั้นจักนึกอิจฉาคฤหบดีบุตรของคฤหบดีหรือใฝ่ทยานต่อกามคุณทั้งห้าของมนุษย์ซึ่งเป็นกามหยาบๆหรือประวัติใจถึงกามทั้งหลายของมนุษย์นั่นหรือไม่พระก็ตอบว่าไม่มีเลยท่านพระท่านมาคันธยะก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นเลยพระโคดมผู้เจริญเพราะเหตุใดก็เพราะว่ากามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ดีกว่าเยี่ยมกว่าประณีตกว่ากามทั้งหลายของมนุษย์หลายร้อยหลายล้านเท่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคันธยะฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นไม่นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามก็เพราะเรารื่นลมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามเรารื่นลมชื่นชมยินดีอยู่ไม่ต้องมีอกุศลธรรมอันชั่วร้ายอีกทั้งเป็นสุขเหนือทิพยสุขจึงไม่ใฝ่ทยานกว่าความสุขที่ซามกว่าไม่นึกถึงความยินดีในความสุขที่ซามกว่านั้นกามคืออะไรมองอย่างนี้ก็คือกามก็คือความอยากความรักความใคร่ความปรารถนาสิ่งที่รักสิ่งที่ใคร่สิ่งที่ปรารถนาสิ่งเสพที่มาบำรุงบำเรอความสุขเครื่องอำนวยความสะดวกคนสัตว์ทรัพย์สินเงินทองข้าวของสารพัดที่อยากได้อยากมีและอยากจะครอบครองในความสุขต่างๆเหล่านั้นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่ากามสุขสุขที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง5ก็คือเป็นสุขทางวัตถุสุขทางเนื้อหนังเขาเรียกสามิตรสุขสุขอาศัยอามิตรสุขที่อิงอามิตรทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้กามสุขทั้งหมดนั้นพระบรมศาสดาชี้ให้เห็นข้อบกพร่องว่าความสุขที่ว่าประณีตกว่ายิ่งกว่ากามมีอยู่ท่านก็เลยชี้ส่วนเสียก็คือโทษข้อบกพร่องต่างๆของกามคือมองในสามด้านอย่างแรกก็คือมองไปที่ตัวบุคคลก็หมายถึงมองที่กระบวนการของทุกข์ภายในตัวบุคคลก็คือการที่บุคคลเนี่ยปฏิบัติผิดต่อโลกและชีวิตทำให้สิ่งทั้งหลายกลายเป็นกามแล้วก็ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองในอย่างที่สองมองที่ตัวกามเองหมายถึงมองที่สิ่งที่ได้ชื่อว่ากามคุณนั่นแหละที่มนุษย์พากันแสวงหามาเสพมาเสวยมองดูที่รสของกามมองดูความสุขที่พรั่งพร้อมเนี่ยจากกามทั้งหลายว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรประการที่สามก็คือมองที่ว่าปฏิบัติการในโลกหมายถึงมองดูผลอันเกิดจากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนี้เป็นต้นในการที่แสวงหากามที่กำลังเสวยกามกันอยู่ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ถ้าถามว่า
กระบวนการที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยติดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมัยต่อมาเด็กคนนั้นน่ะอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายก็แก่กล้าขึ้นกามคุณทั้งหลายก็พรั่งพร้อม